วันนี้เราจะไปทำสิ่งที่น่ากลัวก็คือการฝังเข็มที่หน้านะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องลดสิวลดฝ้าลดกระอันนี้คือเก็บค่ะคือปักไว้ที่สิวเลยเหรอคะใช่ครับนี่อาจจะมีเรื่องของมันจริงครับ Oh my god Hello สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดจิโกะนะคะเห็นตามหน้าปกคลิปแล้ววันนี้เราจะไปทำสิ่งที่น่ากลัวไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองสักครั้งในชีวิตมันจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงก็คือการฝังเข็มที่หน้านะคะซึ่งการฝังเข็มที่หน้าเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องลดสิวลดฝ้าลดกระซึ่งวันนี้นะคะเรามีสปอนเซอร์ด้วยค่ะยูซิลินดับเบิลบูสเตอร์เซรั่มยูซิลินดับเบิลบูสเตอร์เซรั่มซึ่งก่อนที่เราจะไปฝังเข็มวันนี้ทางยูซิลินเขาได้ท้าเรามาก่อนว่าให้โมอะไปสแกนผิวหน้าเว้ยเพื่อที่จะดูว่าใต้ผิวหนังเราอะมีจุดด่างดำหรือมีอะไรหรือเปล่าจากที่ตาเห็นอะโมก็ไม่คิดว่าโมมีจุดด่างดำอะไรแต่เขาบอกว่าให้ลองไปดูแล้วเดี๋ยวจะรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปสแกนผิวหน้าก่อนพอเราสแกนเสร็จปุ๊บเราก็จะไปฝังเข็มแล้วเราอะก็จะรอเวลาอีกประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าหน้าของโมเนี่ยจะกระจ่างใสขึ้นไหมตอนนี้เราอยู่หน้าบูธยูซิลินค่ะสวัสดีค่ะมาสแกนหน้าค่ะได้เลยค่ะโอเคต้องทำยังไงคะใบหน้านะคะให้ตรงในกรอบอะค่ะแล้วก็ปลายจมูกอยู่จุดกลางเดี๋ยวรอประมวลผลสักครู่ค่ะแล้วเรากำลังจะได้เห็นจุดด่างดำของตัวเองไม่มีหรอกโมเป็นคนไม่มีจุดด่างดำแน่ๆเฮ้ยโหอะไรเนี่ยโหถ้าผิวหนังเป็นคนที่มีจุดต่างๆเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าบางทีเราเห็นแบบใสหน้าใสๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะทุกคนเลยจะมีจุดต่างๆที่มันก่อตัวอยู่ใต้ชั้นผิวแต่ว่ามันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทำให้มันเห็นเด่นชัดขึ้นได้ในอนาคตแปลว่าจริงๆแล้วมันฝังอยู่ใต้ผิวหนังเราอ่ะตั้งแต่ตอนนี้แหละแต่ถ้าเราไม่รักษาเราไม่รีบแบบว่าบำรุงใช้ไวท์เทนนิ่งหรือว่าใช้ยูซิลีนเนี่ยมันก็อาจจะหลุดออกมาได้ก็เลยเป็นที่มาของยูซิลีนไวท์เทนนิ่งตัวใหม่นะคะที่ผ่านการคิดค้นมายาวนานตัวไหนคะนี่เนียนๆเรียบๆเขาพูดแล้วเราฟังเพลินๆแต่สุดท้ายจบที่ขายของเหมือนกันใช่ไหมต้องใช้ตัวไหนคะใช่ไหมคะ Eucerin Ultra Wide Spotless Double Booster Serum ค่ะก็คือจะมีเป็น2ซีรั่มเข้มข้นนะคะฝั่งนึงค่ะจะเป็นตัวไทยอะมิดอลค่ะช่วยในเรื่องลดจุดด่างดำฝ้ากระแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นไฮยาลูรอนบริสุทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นใช้มันก็จะเป็นชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวกระจ่างใสด้วยพร้อมๆกันเลยถ้าเพื่อนๆนะคะอยากลองมาสแกนหน้าหรือว่ามาปรึกษาพี่ๆคนสวยนะคะก็สามารถมาได้ที่พารากอนเลยค่ะอยู่ชั้นไหนเอ่ยอยู่ชั้นรักเธอชั้น1ค่ะแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะคะเราไปฝังเข็มที่หน้ากันค่ะไปไปเลยดีใจที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งครับดีครับมีฝังเข็มหน้าช่วยเรื่องอะไรบ้างคะฝังเข็มหน้าจะช่วยเกี่ยวกับหน้าใสลดริ้วรอยพวกสิวมันก็จะช่วยปรับพวกคอลลาเจนดีท็อกซ์ผิวแล้วก็เพิ่มการหมุนเวียนของเลือดที่มาหล่อเลี้ยงใบหน้ามีฝังเข็มหน้าเรียวอะไรอย่างงี้มั้ยคะมันก็ช่วยด้วยจริงๆต้องทำกี่ครั้งถึงจะเห็นผลคะตัวใหญ่พวกนี้อาจจะต้องต่อเนื่องนิดนึงทำครั้งแรกจะเห็นมั้ยคะก็เห็นแล้วว่ามันเลือดลมก็จะไหลเวียนดีขึ้นหน้าก็จะมีแบบผิวอมชมพูมากขึ้นเจ็บมั้ยคะเหมือนมดกัดครับเหมือนมดกัดแต่มด100ตัวอันนี้รู้แล้วต้องถามหมอยังไงอย่าถามว่าเจ็บไหมถามว่าฝังลึกสุดเท่าไหนถึงได้แค่นี้ครับอันนี้ฝังเข็มเดียวใบหน้าแบบนี้อันนี้ฝังที่มือเท้าแต่ที่ใบหน้าฝังด้วยครับโอเคค่ะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมก็เชิญเปลี่ยนชุดได้เลยครับเปลี่ยนเลยว่าเปลี่ยนชุดแป๊บนะคะเอาภาพคุ้นคุ้นไปแม่คุณหมอมาแล้วเข็มนิดเดียวเองมันใหญ่เลยนะครับทำไมคุณหมอยิ้มแปลกๆอะคะในใจใช่ไหมล่ะที่หนูมาทำใหม่อีกรอบนึงหายใจลึกๆวอร์มก่อนจะได้ไม่เจ็บมีประคบน้ำแข็งมีอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่มีโอ้ยปักหัวอีกแล้วเหรอคะหมอใช่ครับเอ้ยกลัวอีกแล้วอะน่ากลัวครับเจ็บมากกว่าครั้งที่แล้วเยอะโอเคโอเคได้ยินอย่างงี้ก็ชื่นใจ1 2 3อ่ะโอเคไหมครับโอเคค่ะเดี๋ยวจะทำความสะอาดที่ใบหน้าก่อนนะครับแล้วค่อยฝังค่ะไม่เจ็บครับไม่เจ็บโอเคไหมครับอยากให้ทุกขาตอนนี้ทุกคนโอ้ไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ยจะดีจะดีนิดเดียวครับอันนี้จะฝังทั้งสิวด้วยนะครับแล้วก็หน้าใสทั้งหมดข
ขอพักแป๊บนึงค่ะตอนนี้คือไม่กล้าพูดแรงมากกลัวมันกระเทือนกับเข็มแต่ว่ามันอ่ะจี๊ดๆอยู่เลยตอนเนี้ยทำไมมันถึงจี๊ดค้างอะคะเข็มการทำงานครับด้านหย่องแล้วอาจจะเกรงใบหน้านิดนึงใช่ค่ะอันนี้คือเจ็บค่ะอันนี้เจ็บถ้ามันเข้ารูขุมขนก็จะเจ็บนิดนึงหมอจะฝังช่วยลิงใบหน้านะครับนิดนึงครับเจ็บนิดนึงขอโทษค่ะตกใจนี่สิวนิดนึงครับคือตักลงไว้ที่สิวเลยเหรอคะใช่ครับโอ้ my god อันนี้จะเกี่ยวกับริ้วรอยนะครับจะยกใบหน้าก่อนโอเคเชื่อป่ะว่ามันจี๊ดอ่ะขอจับมือหน่อยได้ป่ะเข้าใจอันนี้ช้านะครับบทติดจะเร็วกว่านี้อันนี้มันคือเข้าไปถึงแบบช่วงกระพุ้งแก้มป่ะคะไม่ถึงครับนิดเดียวพอก่อนค่ะโอเคจิตหลุดไปแล้วอ่ะหายกันประมาณกี่เข็มคะที่หน้าเสร็จหมดแล้วครับตอนนี้เหลือที่มือกับที่เท้าโอ้ my god ยังต้องมีมือกับเท้าอีกเหรอเนี่ยใบหน้านี่ประมาณ20นิดๆ10 11 12 18 29 10ผมหมด20กว่าฝังเข็มที่ใบหน้า30เข็มครับแต่ไม่เจ็บครับนิดเดียวเหมือนมดกัดใช่ค่ะตอนฝังเข็มที่ท้องอ่ะเจ็บกว่าเยอะอันนี้ฝังเยอะไหมคะตรงหน้าท้องประมาณ10กว่าเข็มเอาเข้าไปแล้วเอานี่คือกลัวพอเริ่มเป็นที่ตัวเราเริ่มกลัวแล้วอะเจ็บประมาณครั้งที่แล้วครับตอนนี้จะเป็นการฝังเข็มอะไรก่อนคะมือก่อนครับนี่มันไม่ใช่ที่มือนี่คะนี่มันแขนนี่นะตอนนี้ล่าสุดคือจับขากางเกงตะก้อนเออขอดูเท้าหน่อยค่ะเท้าผ่อนคลายครับผ่อนคลายเจ็บนิดเดียวที่เหลือเจ็บมากๆหมดกัดร้อยตัวเองโอเคครับเสร็จแล้วครับที่เท้าที่ท้องก็ได้ขอบคุณค่ะนะครับจะเป็นตะคริวแทนตอนนี้เราต้องรออีกกี่นาทีคะประมาณ1ชั่วโมงครับเหมือนเดิมเลยหมอคะหนูเจ็บข้างหูอะค่ะตรงนี้ป่ะใช่ค่ะนิดนะคะดีขึ้นไหมครับบางทีเกิดจากการเกร็งอะครับพอเข็มเข้าไปกล้ามเนื้อไปบิดกับเข็มข้างในนะครับแล้วปรับมุมเข็มนิดนึงโอเคเดี๋ยวอีก30นาทีเรากลับมาเจอกันเย้เย้รู้สึกเป็นไงไม่แล้วลายความรู้สึกไปแล้วเข็มมันได้กลืนกินไปกับผิวหนังและเนื้อเยื่อเรียบร้อยแล้วมันไม่เจ็บแล้วเอามือเท้าออกก่อนนะคะจะได้ขยับได้เราเอาที่หน้าเจ็บไหมคะไม่เจ็บครับนี่อาจจะมีเลือดออกมานิดนึงนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายได้ยิ้มแบบเต็มๆสักทีเมื่อกี้นี้คือยิ้มไม่ได้เลยเป็นร้อยละมีแค่เนี้ยที่มันโดนกระสิวเลือดที่มันข้างคล้ายอยู่ที่ตรงมันเข็มก็จะออกมาก็ทำให้ผิวหายได้เด่นตอนแรกมันมีเลือดสิบข้างนี้นิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้หายแล้วไม่มีใช่ไหมไม่มีละกว่าน่าจะเริ่มกระจ่างใสอะไรอย่างนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จริงวัน2วันเนี่ยครับมันก็จะหมุนเวียนได้ดีขึ้นแล้วแต่เราต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนอนให้เร็วขึ้นอย่านอนดึกแล้วก็พวกอาหารก็กินให้หลากหลายโอเคก็ค่าฝังเข็มทั้งหมด 1,000 บาทนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าอีก3วันเป็นยังไงผ่านไปแล้วนะคะ3วัน4วัน5วัน6วันนะคะ1อาทิตย์พอดีเดี๋ยวจะมาล้างหน้าแล้วก็อัปเดตผลให้ฟังกันนะคะว่าที่ไปฝังเข็มหน้ามาเนี่ย30เข็มมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเอาจริงๆนะคือแบบโมรู้สึกว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาผลของการฝังเข็มทำครั้งเดียวน่าจะไม่เห็นน่าจะต้องทำประมาณแบบ5ครั้งขึ้นไปมันถึงจะแบบรู้สึกได้แต่ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรมันไม่ได้มีแบบอุ๊ยหน้าผื่นขึ้นหรือว่าแบบเป็นรอยเข็มทิ้งไว้ที่หน้าอะไรเงี้ยคือไม่มีเลย
นี่ค่ะคือผลมันก็จะแบบไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกอ่ะทุกคนน่าจะเห็นหาความแตกต่างได้ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่โมมีสปอนเซอร์หลักของเราในวันนี้นะคะที่มีสารวิตามินแบบตัวท็อปเลยนะคะยูสลีนดับเบิลบูสเตอร์เซรั่มนะคะเขาเคลมมาว่าตัวเนี้ยดีสุดจริงๆช่วยลดรอยดำรอยแดงหรือรอยสิวเนี่ยจะรักษาถึงแบบต้นตอของมันเลยนะทุกคนแล้วนี่ดูซีรั่มของเขาเนี่ยคือมันจะมี2ฝั่งเป็นแบบ2 in 1เลยชึบเฮ้ยมันจะมีสีใสกับสีเหลืองนวลเวลาใช้เราก็ผสมกันเฮ้ยแล้วก็มันดูนิ่มๆอ่ะแทนที่หน้าได้เลยนะคะทุกคนแบบนี้ซึมไวมากเพราะว่าตัวเซอามิดอนเนี่ยสามารถซึมได้ลึกกว่าเดิมนะคะส่วนไฮยาลูรอนเนี่ยเป็นโมเลกุลที่เล็กมากเพิ่มความชุ่มชื้นได้อย่างดีเยี่ยมน่าใช้มากซึมแบบหน้าแบบดึงดึงกระจกกระจกเห็นคนรีวิวเยอะมากแล้วก็มีคนเคลมเยอะมากๆว่าใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะคะ30 ml นะคะราคา 2,100 บาทนะคะโมแนะนำให้ไปซื้อของแท้นะคะเพราะว่ามีส่วนลดแล้วก็ของแถมเนี่ยเพียบเลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งลาไปด้วยหน้าสดนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย